สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปี2567โหนโสรจะนวลอยู่ทำนายสยองสงครามไฟปีแห่งการก่อการร้ายที่แรกที่เดียวนอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหนโสรจะนวลอยู่นักทำนายเรื่องร้ายที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความแม่นยำและน่ากลัวที่สุดของประเทศไทยทำนายดวงชะตาปี2567สยองมีดาวโคจรย้ายเรือนพบว่าเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกนั้นมีสงครามมีการก่อจลาจลน้ำท่วมภัยพิบัติสึนามิพายุกระหน่ำเตือนไว้ดีที่สุดนอสตาดามุสกล่าวดวงเมืองปีมะโรงสงครามไฟปี2567พระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพบวินาศตลอดทั้งปีดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้ากับราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567เมื่อว่ากันในแง่ของโหราศาสตร์ปี2567เป็นปีแห่งการก่อการร้ายที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเต็มไปด้วยความสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อและไฟเผาผลาญทุกหนแห่งคงวุ่นๆภายในรัฐบาล นั้นมีการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยประสบพบเจอมาในรอบร้อยปีคำทำนายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทำนายของโหนฟองสนานจามรจันทร์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระส่ำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษาจรสำคัญในปี2567พระราชสบดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมษตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกรกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระเสาจรวงเล็บ7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีวงเล็บมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บ0เดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พฤหัสบดีวงเล็บ5เป็นกรกินีจรพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมืองวันที่21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ทักษาจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกรกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการณ์สำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร์มีดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมฟ้าอากาศตัวอย่างก็คือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปีเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่สยามพารากอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้ามมาปีใหม่ปี2567คำทำนายปี2567อาจารย์โจ้อานัทสันคชาโหราจารย์เปิดเผยคำทำนายอิทธิพลจากราหูโยกย้ายดวงเมืองบรรเทาเบาบางลงภาพรวมดวงเมืองปี2567การเงินการคลังอ่วมเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทิศทางบวกมีการพัฒนาไปในทางกฎหมายต่างๆมีความโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลัคนาดวงเมืองอยู่ในราศีเมษเดินถอยหลังพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องของผู้ถือกฎหมายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อย
อยู่ในกลุ่มของจริยะโคจรทัพลัคนาตำแหน่งราชาโชคเดินถอยหลังส่งผลให้มีความผิดเพี้ยนดังปรากฏเป็นข่าวมฤคยูเข้าไปราศีพฤษภเป็นภาพการเงินการคลังมฤคยูเป็นดาวภัยอาเพศอยู่ที่ไหนเหมือนสว่านเจาะรูอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาการเงินปี2567จึงมีจุดรั่วจุดบอดการค้าการขายมีการติดต่อเชื่อมโยงจากแดนไกลภูมิภาคโซนเอเชียลับๆไม่เปิดเผยเป็นปีที่จะเกิดโครงการใหญ่ต่างๆมากมายแต่ส่อไปในทางปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยในเรื่องของภัยพิบัติต้องจับตาปี2567เป็นปีที่ต้องจับตาการเกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆอิทธิพลจากพระเกศส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุภาคพื้นดินบนถนนเกิดอุบัติเหตุใหญ่ต่อเนื่องดินถล่มแผ่นดินเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอุบัติเหตุบนพื้นที่หมอดูมาตีตี้ทายาทหมอดูอีทีทำนายประเทศไทยเตือนระวัง3ภัยธรรมชาติเกิดในปี2567หมอดูมาตีตี้หมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาได้มาเปิดดวงปี2567ไว้แล้วด้วยในรายการแฉล่าสุดได้เชิญตัวหมอดูมาตีตี้ทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาที่มีความโด่งดังความแม่นค่าดูดวงนั้นหลักล้านซึ่งมีคนไทยไปหากันเยอะมากเพราะทายแม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นนอกจากเล่าเรื่องราวหมอดูอีทีพี่สาวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดกับพี่สาว35ปีแม้หมอดูอีทีเสียชีวิตไปแล้ว6ปีแต่2ปีก่อนที่พี่สาวนั้นจะเสียชีวิตมาตีตี้ก็ดูได้เหมือนหมอดูอีทีถ่ายทอดให้หมดแล้วเวลาทำนายพี่สาวก็จะอยู่กับน้องสาวพี่สาวถึงจะทำนายได้ตอนนี้ก็เหมือนพี่สาวอยู่ด้วยตลอดเวลาเจ้าตัวนั้นสัมผัสได้พี่สาวยังอยู่ด้วยในด้านของคำทำนายประเทศไทยจากหมอดูมาตีตี้ปี2567ประเทศไทยได้ทำนายไว้ดังนี้เมษาปีหน้าเศรษฐกิจทำมือพุ่งขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองทุกคนแฮปปี้ 3-5 ปีแต่มีปัญหาต้องระวัง3เรื่องก็คือ1ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมสิงหาคมให้ระวังน้ำท่วมกรุงเทพและทุกที่2ใน3ของประเทศไทย 2. แผ่นดินไหวแรงสุด 5.8 ริกเตอร์ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว 5.8 ริกเตอร์กรุงเทพก็ได้รับผลกระทบ 3. พายุรุนแรงอย่างไรก็ตาม3อย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีให้ไปขอพรกับภูเขาทองวัดสะเกดหรือไปภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นจะป้องกัน3สิ่งนี้ให้พ้นภัย